ทคนิคชาร์จ iPhone ให้เร็วขึ้นอัปเดตปี2021จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะใครที่ใช้ iPhone 12 Pro Max หรือว่า iPhone 13 Pro Max ซึ่งเป็น iPhone ที่มีความจุแบตเตอรี่เยอะนะคะอาจจะเจอกับปัญหาการชาร์จ iPhone ไม่เสร็จสักทีอยากจะให้ iPhone ชาร์จเต็มไวๆนะคะคลิปนี้นุ้งนิกจะมาแนะนำเทคนิคการชาร์จ iPhone ให้เร็วขึ้นค่ะไปดูข้อแรกกันเลยเราอาจจะเคยเสียบชาร์จ iPhone นะคะผ่านช่องเสียบ USB-C ในรถยนต์หรือว่าเสียบต่อจาก MacBook หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนี้ก็ชาร์จไฟได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะชาร์จไฟเข้า iPhone ของเราให้เร็วนะคะนุกนิกก็แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จจะเร็วกว่าค่ะสำหรับคนที่มีการอัปเกรด iPhone นะคะอย่างเช่นเปลี่ยนจากการใช้ iPhone 6s มาเป็น iPhone 13เนี่ยอาจจะมีการเก็บสายชาร์จ USB-A to Lightning เอาไว้นะคะจริงๆแล้วมันก็สามารถเก็บมาชาร์จ iPhone 13ได้เหมือนกันแต่ว่านุ๊กนิกแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้สายชาร์จแบบ USB-C to Lightning นะคะก็จะชาร์จ iPhone รุ่นใหม่ๆได้เร็วกว่าค่ะและแนะนำให้ใช้ควบคู่กับอะแดปเตอร์ที่เป็นหัว USB-C ขนาด20วัตต์ขึ้นไปค่ะอย่างเช่นตอนที่เราอยากจะรีบออกไปข้างนอกแล้วอยากจะชาร์จแบต iPhone ให้เต็มนะคะนุ๊กนิ้งก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการชาร์จไร้สายไปก่อนค่ะให้ชาร์จแบบเสียบสายแทนเพราะว่าการชาร์จไร้สายอย่างเช่นการชาร์จไร้สายด้วย MagSafe นะคะจะชาร์จไฟได้สูงสุด15วัตต์เท่านั้นค่ะชาร์จ iPhone ในอุณหภูมิที่เหมาะสมบางคนอาจจะงงนะคะว่าการชาร์จ iPhone ในอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออะไรอย่างแรกก็คือ iPhone ของเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่เครื่องไม่ร้อนนะคะเพราะว่าการชาร์จขณะเครื่องร้อนเนี่ยจะทำให้การชาร์จช้าลงค่ะแล้วอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยก็ให้เป็นอุณหภูมิปกติไม่ต้องร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่อง iPhone ของเรายังร้อนอยู่นะคะก็แนะนำให้ถอดเคสออกมาก่อนค่อยทำการชาร์จหรือว่ารอให้ iPhone เย็นลงก่อนค่อยชาร์จก็ได้ค่ะเพราะว่าการชาร์จ iPhone ขณะเครื่องร้อนเนี่ยมีผลทำให้แบตเสื่อมไวด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเปิดการชาร์จถนอมแบตเตอรี่ไว้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอการชาร์จแบบถนอมแบตเตอรี่นะคะจะชะลอการชาร์จ iPhone ลงเมื่อ iPhone ของเรามีแบตเตอรี่ที่ 80% นะคะสำหรับใครที่อยากจะชาร์จ iPhone ให้แบตเต็มร้อยไวๆนะคะก็ปิดฟีเจอร์นี้ไปก่อนค่ะเมื่อชาร์จเต็มแล้วค่อยกลับมาเปิดไว้ทีหลังก็ได้ค่ะหลายคนอาจจะติดพฤติกรรมการชาร์จ iPhone ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยหรือว่าดูอะไรไปด้วยนะคะพฤติกรรมนี้นะคะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนอกจากจะทำให้ชาร์จ iPhone ได้ช้าลงแล้วเนี่ยยังทำให้แบตของ iPhone เสื่อมด้วยค่ะลองคิดภาพดูนะคะในเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเครื่องก็จะดึงแบตเตอรี่ออกมาให้เราใช้งานในขณะนั้นนะคะเครื่องก็จะทำการชาร์จไฟไปด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหนักแล้วก็จะทำให้แบตเสื่อมแถมชาร์จได้ช้าด้วยค่ะเปิดใช้งานหมดเครื่องบินนะคะเครื่องของเราเนี่ยก็จะไม่มีการใช้ข้อมูลเซลลูล่านะคะเพราะว่าการใช้ข้อมูลเซลลูล่าเนี่ยจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น 4G หรือว่า 5G แล้วก็จะมีการดึงข้อมูลเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่เราใช้งานพวกนี้เนี่ยเครื่องของเราก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้งานหมดเครื่องบินนะคะการทำงานเบื้องหลังพวกนี้ก็จะลดลงไปทีนี้เครื่องของเราก็จะใช้พลังงานลดลงจะทำให้เครื่องชาร์จได้เร็วขึ้นค่ะการเปิดโหมดประหยัดพลังงานตอนที่เราชาร์จ iPhone นะคะจะช่วยให้เราชาร์จ iPhone ได้เร็วขึ้นเหตุผลที่ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงานขณะชาร์จ iPhone นะคะก็คือมันจะไปช่วยลดกิจกรรมเบื้องหลังเหมือนตอนที่เราเปิดโหมดเครื่องบินเลยค่ะก็จะลดการดึงข้อมูลอีเมลที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ย iPhone ของเราก็จะทำงานน้อยลงบริโภคพลังงานน้อยลงจึงทำให้การชาร์จเร็วขึ้นค่ะข้อที่9ค่ะข้อสุดท้ายจึงเป็นข้อที่ทำให้เราสามารถชาร์จ iPhone ได้เร็วที่สุดนะคะก็คือการปิดเครื่องระหว่างชาร์จค่ะโดยการปิดเครื่อง iPhone นะคะจะเป็นการหยุดการทำงานทั้งหมดจะไม่มีการดึงแบตเตอรี่ออกมาใช้งานระหว่างที่เราปิดเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชาร์จให้ไวที่สุดนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะวิธีการก็คือให้เราเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดปิดเครื่องค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการชาร์จ iPhone ให้เร็วที่นุ๊กนิกได้รวบรวมมาแล้วนำมาบอกต่อทุกคนนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ